ลัมพาร์ดจัดหนักตอบกลับนายเก่าไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจทั้งลัมพาร์ดกุนซือเชลซีสวนกับโชเซ่มูรินโญ่ที่บอกว่าตนไม่ยอมใช้แข้งวัยเก่าเป็นตัวจริงในเกมพ่ายแมนยูไนเต็ดโดยบอกว่าแข้งเหล่านั้นมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่พร้อมบอกว่าตนเชื่อมั่นในลูกทีมทุกคนอยู่เสมอทั้งลัมพาร์ดผู้จัดการทีมเชลซีบอกโชเซ่มูรินโญ่อดีตเจ้านายของตัวเองหลังจากที่เขาโดนมูรินโญ่ตำหนิเรื่องการจัดทีมลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่สิงโตน้ำเงินครามออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-4ที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมที่ผ่านมาในนัดดังกล่าวลัมพาร์ดเลือกใช้งานแข้งอายุน้อยอย่างเมสันเมาส์และแทมมี่อับราฮัมเป็นตัวจริงส่วนคนที่เคยเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมอย่างอิงโกโลกองเต้และโอลิเวียชิลูออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับคริสเตียนพูลิซิชปิดตัวใหม่ซึ่งสุดท้ายทั้ง3คนดังกล่าวก็โดนเปลี่ยนตัวลงกลางสนามในช่วงครึ่งหลังโดยมูรินโญ่บอกว่านี่เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของแลมพาร์ดพร้อมมองว่าเขาควรจะใช้นักเตะที่มีประสบการณ์สูงลงเล่นตั้งแต่ต้นเกมแลมพาร์ดเผยว่าผมไม่สามารถลากคนออกมาจากห้องพักรักษาตัวได้ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงหรือเปล่าก็ตามนักเตะที่เราส่งลงเล่นในวันนี้รวมถึงคนที่อยู่บนม้านั่งสำรองคือนักเตะเท่าที่เรามีอยู่เราเล่นได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเป็นเวลา45นาทีหรืออาจจะถึงขั้น60นาทีด้วยซ้ำผมไม่จำเป็นต้องมานั่งกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นอย่างเช่นพวกนักวิจารณ์พูดหรอกแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือกลุ่มกำลังที่เราใช้งานในวันนี้คือกลุ่มกำลังเท่าที่เรามีอยู่ในทีมและผมก็เชื่อมั่นในกลุ่มกำลังที่ว่า